ที่เรื่องรักสามเศร้าเรา3คนนี่มันเป็นสิ่งต้องห้ามเชื้อชาติใดภาษาใดห้ามหมดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับชาวจีนทั้ง3คนเลยนะค่ะนะเป็นหนุ่ม2หญิง1โอ้ชาวจีนปรากฏว่าผู้หญิงเนี่ยอยู่ในห้องกับผู้ชายคนนึงค่ะอีกคนนึงมาขอเคลียร์ไม่รู้จะเคลียร์อีท่าไหนไปท้าดวลหน้าห้องแทงกันยับเลยคุณผู้ชมดูสภาพนี่ต้องย้อมสีนะใช่มั้ยเลือดเต็มหน้าห้องเลือดทั้งนั้นเลยกระจัดกระจายอยู่เต็มหน้าห้องเนี่ยดูโอ้โหอยู่ร่องรอยหยดเป็นทางแบบนี้นี่นะฮะนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสักตีสองที่ผ่านมานี่เองเป็นหอพัก3ชั้นและเหตุการณ์เกิดขึ้นชั้น2บริเวณศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีนะครับทีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ไปถึงปุ๊บรีบเอาคนเจ็บเลยเป็นชาวจีนคนเจ็บคนนี้เป็นคนผมใช้เรียกว่ารัก2แล้วกันเป็นคนมาขอเคลียร์คนมาขอดูสภาพนี่นะฮะคนมาขอเคลียร์เจอมีดแทงเข้าไปตรงหลังเนี่ย5แผลนะครับโอ้โหเลือดโชกเต็มตัวเลยคนก่อเหตุรักหนึ่งรักหนึ่งก็คืออยู่ในห้องกับผู้หญิงตอนแรกเป็นคนจีนเช่นเดียวกันชื่อกู่หยิวอิงฮะหลังก่อเหตุนะกู่หยิวอิงขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปแต่กู่หยิวอิงก็เจ็บเหมือนกันขี่มอเตอร์ไซค์ไปแป๊บเดียวทนไม่ไหวไปขอความช่วยเหลือที่โรงพยาบาลเลยนะฮะต้องแวะโรงพยาบาลก่อนเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูหน่อยนี่เป็นสภาพที่มอเตอร์ไซค์ที่ขี่ไปเนี่ยยังมีคราบเลือดติดอยู่เลยบริเวณแฮนด์จับนะครับเพราะว่าคนกู่ยูอิงซึ่งเป็นคนแทงเนี่ยก็มีบาดแผลชะกันที่มือขวาเป็นแผลยาวประมาณนี้ในคันนี้5เซนติเมตรดูเลือดที่แฮนด์เนี่ยตรงจุดเบรกจุดอะไรแบบนี้เต็มไม่หมดเลยครับโดนที่แผลเนี่ยโดนที่มือประมาณ5เซนติเมตรทางแพทย์เกษมราช304ช่วยเหลือแล้วก็แจ้งตำรวจนะครับทำแผลเสร็จปุ๊บเจ้าหน้าที่คุมตัวไปเลยไปค้นอาวุธมีดที่ก่อเหตุนะครับก็ไม่ได้ทิ้งไปไหนไกลอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลนั่นแหละครับก็เลยสอบสวนเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าคนเจ็บที่โดนแทงยับเมื่อสักครู่นี้คนแรกเนี่ยเป็นรักที่2นะฮะโทรศัพท์มาหาแฟนสาวของเขาโดยที่ไม่รู้ว่าตอนนั้นเนี่ยเขากำลังอยู่กับแฟนกับผู้หญิงอยู่นะฮะในห้องพักทีนี้รถไฟชนกันสิครับกูหยิวอิงเห็นว่ามีผู้ชายโทรมาหาแฟนสาวก็รับสายแทนโตเถียงกันครับท้าทายกันทีนี้นัดมาเจอกันเลยมาดวลกันหน้าห้องนะครับเลยเกิดเหตุการณ์โหดร้ายแบบนี้เพื่อนข้างห้องให้ข้อมูลบอกได้ยินเสียงแล้วล่ะเอะอะโวยวายเหมือนคนทะเลาะกันเลยพักเดียวมีคนมาเคาะประตูแล้วมีเสียงผู้หญิงเรียกบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยเธอก็เลยเพื่อนข้างห้องเลยเปิดประตูออกมาเห็นคนบาดเจ็บนั่งกองที่หน้าพื้นแล้วเลือดท่วมตัวเลยนะฮะก็เลยติดต่อให้มาช่วยเหลือกันไปฟังดูฮะเหมือนคุกประตูแบบเหมือนจะเป็นหลับอยู่แล้วผู้หญิงเรารู้จักไหมฮะรู้จักค่ะเป็นเพื่อนเขามาเคาะบอกว่ายังไงเอ่ยเขาแทงกันแล้วเขาก็มากองอยู่นี่เหรอคนเนี้ยหนูไม่รู้ว่ามายืนตั้งแต่เมื่อไหร่พี่เพราะว่าหนูไม่กล้าออกกลัวคนที่เขาถือมีดอ่ะเพราะครั้งแรกอ่ะน่าจะเป็นคนถือมีดอ่ะค่ะเขามาเคาะเพราะว่าเขาเหมือนทุบประตูแบบเหมือนจะพังประตูเลยชู้สาวค่ะคนที่แทงนี่เป็นแฟนหรือว่าเป็นยังไงค่ะเป็นแฟนแล้วก็คนที่เจ็บเนี่ยก็คือแฟนทั้งสองคนเลยอ่ะเป็นไงฮะมีโรคหลายใบชาย2หญิง1แบบนี้นะครับเกิดเรื่องราวแบบนี้